สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไลฟ์แล้วใช่ไหมครับเข้าไลฟ์แล้วโอเคครับเลิศนะก็ต้องเอาไอขอโทษก่อนแล้วกันให้ทุกคนรอนานแล้วกันนะเพราะว่าเลทมาพอสมควรครับดีว่าเราเตรียมตัวกันอยู่ฮะใช่ครับขออภัยด้วยครับผมมาขออภัยด้วยครับครับผมเป็นแฟนแบบฟังทวิตกันจนแบบติดเทรนด์ตอนนี้เป็นอันดับที่2แล้วรู้สึกยังไงเอ่ยก็สองแล้วยังเพิ่งมาไลฟ์ไปว้าวก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณทุกคนครับยังไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่มูฟออนจากเทรนด์เมื่อวานเลยนะคุณมีอะไรมาทวิตแล้วครับคือผมยังไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีการแบบทำรูปน่ารักๆครับแฟนคืออะไรอะฮะอะไรนะแฟนถามแบบทำเป็นรูปน่ารักๆกับแว่น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 เหรอแว่นแว่นมอไซค์อะนั่นแหละช่วงนี้เรามีอะไรเกี่ยวกับมอไซค์อ่ะพี่มีขับมอไซค์ป่ะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวข้องกันโอ๊ยอะไรหรอไหนดูดิคืออะไรมีแว่นๆไม่รู้เหมือนเดิมคืออะไรแต่เขาก็มีการแบบแซวกันนะว่าระหว่างคุณสองคนใครชอบใครก่อนพวกนี้เขาสายกาวอยู่แล้วสายกาวอ่ะพูดแบบพวกแบบกาวไปวันๆอ่ะทำอะไรบ้างผมก็เคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่อะเสบียงเสบียงผมก็มีดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นดนตรีครับเล่นพวกคีย์บอร์ดกีตาร์อะไรเงี้ยครับก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็วาดรูปเล่นใช่ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านโว้ไม่ได้ค่อยออกไปไหนครับก็อยู่แต่ในห้องอยู่แล้วก็แวะมาออฟฟิศบ้างอะไรครับมานี่มีครับก็ลองเล่นๆครับแต่ว่าไม่ได้มีแบบไปออกซิงเกิลอะไรเท่าไหร่ร้องๆแบบดักคอร้องแบบไม่มีประโยชน์ดักคอร้องแบบไม่มีประโยชน์ไม่ออกผมก็คล้ายๆกันแหละก็ออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปที่แบบไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากอะไรเงี้ยใช่ฮะแบบไปข้างนอกก็เสี่ยงไงเราทำงานเราก็มาตรวจก็เจ็บจมูกเดี๋ยวทำงานไม่ได้ฮะเซฟอยู่บ้านดีกว่าไม่ต่างกันคือยังไงคุณก็ต้องตรวจไงคุณมาทำงานถึงคุณออกไปข้างนอกหรือว่าคุณอยู่บ้านไงคุณก็ต้องมาสวอปอยู่ดีเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของที่ทำงานครับวันนี้ดีใจไหมคะที่เราได้ออกมาทำงานค่ะโอ้ยดีใจนะเหมือนพักนี้เริ่มรู้สึกมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเหมือนแบบออกจากการจำศีลนะครับอยู่แต่ในบ้านก็นะฮะแต่ไม่ได้ร่วมงานกันสักพักนึงเนาะแบบในช่วงโควิดอย่างเงี้ยวันนี้เจอกันมีอาการเฉื่อยเริ่มต้นกันอีกไหมคะเอาจริงๆเราไม่เชิงไม่ได้เจอกันเลยครับคือก็เจอกันแบบน้อยกว่าปกติแบบประมาณนิดนึง 7% เฮ้ยนี่คุณคำนวณเก่งขนาดนั้นไม่รู้กล่าวแบบมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าพูดเป็นตัวเลขเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณกี่ชั่วโมงอะเอาจริงก็ตัดนอนไป8ชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนด้วยกันก็อินดีเทลกันแหละชั่วโมงไม่คือถ้าเกิดอยู่ในแอเรียแบบในอาณาเขตไม่เกินแบบ15เมตร10เมตรอะไรเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันใช่ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าอยู่แค่คนละแบบคนละห้องคนละห้องไม่รู้อ่ะแบบถามก็คืออยู่ด้วยกันบ้างไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้างอะไรครับถ้าเกิดตอบแบบในเชิงอะไรวะไม่ทั่วไปอ่ะทั่วไปคำถามว่าอะไรนะลืมไปแล้วไม่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันบ่อยแค่ไหนวันหนึ่งไงคือเราก็ไม่รู้ไงแล้วบางวันก็ไม่ได้อยู่บางวันก็มีงานทั้งวันก็แบบอย่างเมื่อวานก็ทั้งวันครับผมก็แล้วเสร็จแล้วผมก็นอนออฟฟิศเลยแล้วกันแล้วก็เจอกันอันนี้มาถามว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนาะเรามีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเนาะที่จังหวัดสระบุรีเป็นไงบ้างคะก็จริงๆก็ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จังหวัดสระบุรีนะผมเห็นแบบหลายที่เลยหลายจังหวัดเลยบางทีก็เห็นบ้านผมเหมือนกันอยู่แถวอำเภอผมอ่ะก็มีคนไปบริจาคเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบรวมพลกันไปทำอะไรสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นนะครับก็อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่เราแบบเจาะจงอย่างแบรนด์ไงเราไปในรูปแบบแบรนด์ที่แบบไปใช่สระบุรีแล้วตอนนั้นเขาแบบเหมือนลงข้อความในเฟซเลยว่าแบบขาดแคลนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเติมตรงนู้นที่เห็นแล้วก็เ
แล้วก็มีแฟนๆเราก็ที่แบบว่าที่อื่นด้วยแบบยิบๆย่อยๆไปครับก็ช่วยเหลือแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายๆที่เนาะแบบไม่ได้เจาะจงที่ไหนที่เดียวก็ดีครับเพราะว่าผมว่ามันถึงเวลาที่คนเราต้องช่วยเหลือกันเองแล้วแหละประชาชนช่วยเหลือกันเองต้องแบบนี้แหละครับนี่เมื่อมันหาทางแก้แบบที่สุดแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องแบบนั่นแหละบ่อปลาเป็นน่าจะเป็นถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นบ่อที่เพาะเลี้ยงปลาไว้สำหรับกินให้น้องๆ นักเรียนใช่ไหมครับถ้าเกิดผมดูที่ดูมาก็ดีครับรู้สึกดีแปดหมื่นใช่ไหมแปดกว่าล้านแปดสิบกว่าแปดหมื่นล้านแปดหมื่นกว่าล้านแปดหมื่นกว่าล้านคุณเอามาทำบ่อปลาคุณแปดหมื่นล้านก็โอ้ก็ดีมากผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ครับแล้วก็เรามาลุ้นกันว่าจะเป็นปลาสายพันธุ์อะไรที่เขาจะเพาะพันธุ์ก็เป็นดีนะเพราะว่าโอ้โหสเตอร์เจียนอ่ะปลาโอ้โหไข่คราวเดียวสิบกว่าปีกว่าจะได้กินตัวเด็กโตก็กินปลาก็ดีปลาก็ดีเพาะพันธุ์ปลาให้เด็กกินก็ได้แบบโอเมก้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลามันแบบออกลูกเยอะก็กินได้ตลอดพูดอะไรวะก็มันเป็นสัตว์ที่บริโภคได้ง่ายอ่ะครับก็ดีใช่ใช่ใช่แล้วก็ปล่อยปลาดุกลงไปตัวนึงก็จบกินไข่ก็กลายเป็นบ่อปลาดุกแทนจริงๆแต่ว่าบ่อผมก็แนะนำนะเลี้ยงปลาดุกก็ดีเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงปลาดุกอยู่บ้านก็โตไวมากแล้วก็เนื้อมันก็อร่อยแต่ว่าผมไม่กล้ากินตอนนั้นเลี้ยงแบบตอนตัวเล็กๆเลยจนมันโตเลยแบบตอนแรกกะจะเลี้ยงไว้กินก็อ่ะพอโตแล้วมันมีความผูกพันไม่กล้ากินไม่กล้ากินปลาดุกที่เลี้ยงนะไม่กล้ากินครับเฮ้ยผมกินอยู่ตลอดนะผมไม่เคยมีความผูกพันในการเลี้ยงนะผมกินแบบร้านส้มตำอะไรเขาก็มีเสียบไม้เฮ้ยเนื้ออร่อยนะไม่หมายถึงไปกินแบบตามร้านอาหารนะกล้าแต่ว่าปลาดุกตัวเองอ่ะไม่กล้ากินที่เลี้ยงไว้เข้าใจฟิลไปเลี้ยงเอาไปปล่อยเหมือนกันตอนนี้ที่เราถามหลายคนมองว่าแต่ละด้อมแต่ละศิลปินก็จะมีชื่อด้อมพันธุ์อย่างของเราก็คือหมูยอครับครับผมเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์แต่ว่ามีคำว่ายอมีคำว่ายอมียอทิ้งท้ายแต่ว่าคำหน้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อารมณ์เราอารมณ์เขาอารมณ์ครับเบตเตอร์เลตเบตเตอร์เลตยอคือเราแบบมีความคิดว่าเราจะทำให้มันเป็นสากลที่สุดครับตอนแรกหมูยอคือแล้วพอใช้มาสักปีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าคนที่มาตามเราที่เป็นชาวมุสลิมอะไรเงี้ยเขาจะกล้าใช้หรือเปล่าอันนี้พูดแบบมาวิเคราะห์กันเลยนะเฮ้ยหรือแม่หรือเราเปลี่ยนเป็นไก่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายได้ยินคำว่ามิกยอแบบรวมไปเลยอยากเป็นอะไรก็เป็นเขาครับก็รวมกันใช้ไหนได้ก็ใช้เลยครับสำคัญไหมเอาจริงๆตอนแรกเราคิดกันมาแบบมั่วๆเลยซ้ำแบบไม่ได้มีรู้สึกว่ามันแบบตอนนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่เพราะว่าเรารายการคุณมั้ยเนี่ยที่ถามวันรายการนี้มั้ยเนี่ยที่เป็นคนทูป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันที่ไลฟ์อะครับช่วงแรกๆเลยที่ถามเรื่องชื่อด้อมไม่รู้รายการคุณด้วยผมลืมแล้วเนี่ยใช่น่าจะใช่แหละเป็นคนถามแล้วก็แล้วเราก็แบบตอนนั้นไม่มีก็คิดกันแบบยินวอก็เอาเป็นยอแล้วกันแล้วกลับไปกันมาก็เป็นหมูยออะไรเงี้ยที่มันเข้ากันอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเราไม่รู้เราจำเป็นต้องมีชื่อด้อมด้วยเราต้องมีแต่พอมันใช้มามันเป็นส่วนรวมของคนที่แบบที่แบบชื่นชอบเราที่แบบมันกลายเป็นแบบคอมมูนิตี้เป็นครอบครัวแล้วครับเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบสังคมจริงๆอ่ะสังคมของหมูยอจริงๆที่แบบมีคนที่แบบพูดคุยกันร่วมพูดคุยกันในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยหรือบางทีผมไปดูอาจจะไม่ใช่เรื่องเราก็ได้เป็นเรื่องอย่างอื่นมีปัญหาอะไรกันแบบว่าแต่เขาก็ยังนึกถึงเราเนาะก็มีนามสกุลเราติดไปด้วยใช่ๆครับอันนี้ค่ะแต่ชาวน้องก็ยกให้เราแบบเรื่องใบ้เลขต้องทำจะแม่นเหมือนกันณจุดนี้ค่ะยังไงณจุดนี้ผมเริ่มดรอปแล้วอะเฮ้ยผมเขาเป็นแบบสายเลือดใหม่ละผมท็อปฟอร์มมากเลยนะช่วงเนี้ยผมท็อปฟอร์มมากจริงๆแบบว่าเริ่มท็อปฟอร์มผมบอกมั่วๆไปแล้วให้พี่ช่างแต่งหน้าถูก2ครั้งติดแล้วนะแบบนะ
สายเลือดใหม่แหละเนี่ยคุณก็คาดหวังไงพอคาดหวังแล้วมันจะไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนรอไปก่อนแต่ก็ต้องคอยบอกเรื่อยๆเนาะอันนี้คำถามนี้ค่ะต้องถามเลยที่มาของคอมเมนต์ว่าแสนดีที่ 1.1.2 คืออะไรที่หยิบที่บอกแกล้งกันเขาแหละเขาเป็นคนชอบต่อเติมไงอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันจะแบบซ้ำแสนดีที่หนึ่งมันก็เยอะใช่ไหมก็เลยเติมให้มันดูเล่นแบบว่าผมติดมาจากการทำไอ้รูปเล่มวิทยานิพนธ์เข้าใจแล้วแบบผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันตอนที่เราเรียนอ่ะปกติสมัยมัธยมก็1.1, 1.2, 1.3แล้วก็มา2ใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็น 1.1.1.2 1.1.1 แล้วมันแบบเห็นว่ามันเท่ดีก็เลยแบบว่าคำว่าแสนดีที่1เนี่ยมันผมเห็นคนใช้กันเยอะใน Twitter แบบแสนดีที่1อะไรเงี้ยผมก็เลยเออมันเป็นคำที่แบบเก๋ดีผมก็เลยแบบเอามาใช้ร่วมเอามาใช้แบบใครทำอะไรดีๆให้ก็แบบว้าวแสนดีที่1เลยแต่พอมันเป็นที่1แล้วเราจะมาให้ที่1ทุกคนไม่ได้ใช่ไหมครับเราอยากให้เขาเป็นที่1เหมือนกันแล้วก็เป็นยิบย่อยแล้วกันแสนดีที่ 1.2 แสนดีที่ 1.7 อะไรเงี้ยแล้วก็ย่อยไปอีกแสนดีที่ 1.1 เอ๊ะใครอยากเป็นที่ 1.1 ด้วยก็เป็น .1 อีกแล้วกันที่ 1.1 หายไปไหนอ่ะครับที่1แม่ผมเองไม่เขามาเม้นถามไงตอนแรกผมเม้นให้กับแบบพี่ทีมงานคนหนึ่งว่าแสนดีที่ 1.1.1 แล้วอันนี้ก็เลยแบบเล่นๆกันแล้วแบบแล้วที่1อ่ะใครแล้วผมก็เลยเม้นตอบไปว่าแม่กูคะเป็นไรเอ่ยมีความก็เลยเป็นแบบให้มันดูเจ๋อไปให้มันดูเจ๋อเข้าไปแซวกันไปไงวะก็ให้มันปกติเราก็แซวกันอยู่แล้วครับไม่ค่อยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยแบบเซลกันออกสื่ออะไรแต่เนี่ยตั้งใจแกล้งรู้แล้วเอ้ยจะเล่นไปแบบน่าจะแบบน่าจะหน่อยดีกว่าเนี่ยหมูยอก็น่าจะอุ้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วก็ล่มไปเลยท้ายมันก็ไม่มีเรือมาแล้วแอวเรือหักไททานิกอ่ะโอเคนิดนึงค่ะทำผลงานบ้างผลลัพธ์เนาะหน้าสวยกับมาทุกที่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหคือผมสงสัยทุกคนจริงๆว่าไม่ได้หลู่ล่วงหน้าใช่ไหมไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมว่าแบบเมื่อวานไอ้แบบเปิดตัวที่กลรักจะได้ฉายใน VTV อ่ะคือแบบขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกแบบอันนี้งงมากจริงๆว่าทุกคนแบบได้หลู่ล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าเตรียมพร้อมกันหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่รู้นะแต่เหมือนเขาจะแค่แบบว่าเหมือน VTV แค่จะแบบประกาศไลน์อัพเฉยๆแบบรู้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าแบบจะไลน์อัพอะไรแล้วเหมือนแบบพอออกมาปุ๊บเป็นแผนก็เลยเอาเลยถ้าเกิดแบบก็เหมือนแบบพอจะแบบเดาออกให้จะประกาศว่าถ้าประกาศก็เลยใส่เลยอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็เลยแบบเป็นแบบแต่ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วที่หนึ่งได้ก็เลิศเหมือนกันนะสุดยอดมากใช่ต้องไปแล้วก็รู้เลยใช่สุดยอดนี่แหละคอมมูนิตี้ว้าวคุณพวกคุณน่ากลัวมากน่ากลัวจริงคุณแบบเกินพลังมนุษย์ไปเยอะพอสมควรแต่ก็อ่านดูก็ชื่นใจแหละรู้สึกว่าแบบบรรยากาศเก่าๆได้กลับมาอย่างเงี้ยแบบเห็นดูหลายๆคนก็คงจะคิดถึงแบบมูดแบบนี้อะไรครับก็เราเองก็ดูก็คิดถึงนะแบบก็ไม่ค่อยมูฟออนจากแผ่นนี้ก็แบบปัดดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีมผมก็เหลือน้อยลงทุกทีโอเคค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะแล้วก็มีอะไรคำพิเศษอยากฝากบอกแฟนๆไหมคะผลงานก่อนก็ฝากด้วยครับคนรักรุ่นพี่นะครับก็พี่บอกให้ผมรอใช่ไหมรอไปก่อนรอนานมากก็รอต่อไปรอไปก่อนมันจะได้เป็นตำนานไปเลยไงพอเป็นคนรักจะได้แบบผุดขึ้นมาถึงอะไรเงี้ยตำนานใช่อันนี้แหละสำคัญแล้วก็ผลงานที่เหลือก็เดิมๆฮะก็ฝากไว้ด้วยฝากผลงานที่เหลือๆไว้ด้วยเราไม่มีใหม่เราไปรับผิดชอบงานที่ค้างไว้ให้เสร็จก่อนดีกว่าโอเคก็ผลงานที่เหลือนะครับก็ฝากไว้ครับแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนๆใช่ไหมฮะคือประโยคเลยนะไม่ซ้ำนะเพราะแฟนๆก็รอแบบไม่ซ้ำกันสักประโยคก็คือแบบถ้าเกิดผมพูดว่ามีคำว่าความแล้วก็ไม่ห้ามความอีกเลยเออฮะแบบรักอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยก็ใช่ไม่ได้เลยห้ามซ้ำมันห้ามซ้ำโอเคใครพูดก่อนอ่ะผมแล้วกันแล้วถ้าเกิดผมพูดคำว่าหมูยอเนี่ยคุณพูดคำว่าหมูยอไม่ได้นะไ
คำว่ายอก็ไม่ได้ด้วยก็ขอบคุณหมูยอนะครับที่ให้รับความสนับสนุนถึงเราจะไม่ได้เจอกันนะครับก็รักทุกคนครับรักมากคิดถึงทุกคนมากๆครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้นะครับนะครับซ้ำนะเละหมดแล้วพี่ก็ตัดเสียไว้ซ้ำหน่อยก็ได้แบบนิดๆแค่เดินๆหน่อยก็ได้เนี่ยถือบ้างโอเคขอซ้ำหน่อยแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังอยู่กับเราแล้วก็เนี่ยแหละพอแบบได้เห็นว่าพลังเมื่อวานมันกลับมาอีกครั้งก็ทำให้เราเหมือนเราได้เติมพลังได้ชื่นใจอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะนี่ก็ดูแบบชื่นใจขึ้นก็ดีฮะขอบคุณทุกคนมากมากครับผมนั่นแหละฮะอยู่พวกเราไปนานๆครับเชียร์พวกเราด้วยฮะมันจะเต็มที่ที่สุดแล้วยังอีกแล้วครับมีอะไรขอมานิดเดียวค่ะขอสัก1 2วินได้มั้ยคะสายตาที่มองกันนิดนึงได้มั้ยคะเดี๋ยวนับ1 2 3หันไปมองเลยนะโอเคนะได้กี่เมื่อกี้กี่วินะครับ2วิ2วิเหรอ2วิเหรอเฮ้ยไปเหมือนคนยังไงอย่างนั้นไง2วิก็2วิจับฝากจับเวลาหน่อยครับจับเวลา2วิฝากจับเวลาหน่อย2วินะโอเคนับ1 2 3ผมแบบ2วิผมหันกลับเลยนะได้โอเคยังไม่ถึงโคตรแกงเลยเราไม่ถึงด้วยนะมีการหันกลับมองอีกรอบหนึ่งโอ้โหเลิศกลัวเขาจะเอาเปรียบแต่ว่าตัวเองยังไม่ถึง